พระเจ้าจะเตรียมอาหารไว้สำหรับเราพระองค์จะเตรียมสำรับไว้ให้เราได้ร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับพระองค์บางครั้งเรามาด้วยความรู้สึกว่าเราก็ต้องการของขวัญบางอย่างจากพระองค์แต่ผมเชื่อว่าของขวัญนั้นเนี่ยมีเตรียมสำหรับเราอยู่แล้วและสำรับนั้นก็มีพร้อมสำหรับเราอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นเช้าวันนี้เราเข้ามาดีไหมครับมาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันมานมัสการพระเจ้ามาปลดปล่อยช่วงเวลาที่ดีในหัวใจของเราต่อพระองค์ให้คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเป็นคริสต์มาสที่เราจะบอกได้ว่าเทศกาลที่เราจะเฉลิมฉลองพระเยซูเนี่ยสำคัญอย่างไรสำหรับเราเพราะนั้นเราสามารถปลดปล่อยได้ผ่านหัวใจที่เรามีต่อพระองค์เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราเราจะร้องบทเพลงที่เราส่งผ่านถึงพระองค์ด้วยสุดจิตวิญญาณของเราเพราะนั้นเราลุกขึ้นยืนดีไหมครับแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งเพื่อเราจะให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติพระองค์ที่พระองค์อยู่กับเราเราไม่ต้องเชิญพระองค์ว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราแต่พระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเพียงแค่วันนี้เราเข้ามาใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นกับช่วงเวลาที่พระองค์กำลังสถิตอยู่ในสถานที่ที่พระองค์กำลังสถิตอยู่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราอธิษฐานที่เรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเราที่นี่และเราอธิษฐานว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสำรับที่ดีสำหรับเราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงเพื่อให้เราได้เฉลิมฉลองพระนามของพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าผู้ทรงนั่งรอคอยที่เราจะเข้าไปหาพระองค์แต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เข้ามาใกล้เราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าเราขอเป็นคนนั้นที่เราเดินเข้าไปใกล้พระองค์แล้วแนบชิดสนิทกับพระองค์เพื่อการเฉลิมฉลองในวันนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่เราเองนั้นอยู่ในบรรยากาศของหัวใจที่อิ่มเอมและเปรมปรีขอให้การเฉลิมฉลองในเช้าวันนี้นั้นเป็นการเฉลิมฉลองที่เต็มอิ่มไปด้วยเสียงแห่งการสรรเสริญพระเจ้าเสียงแห่งการนมัสการพระองค์พระเจ้าเราไม่ได้ร้องเพลงคริสต์มาสเพียงเพราะบรรยากาศของคนทั่วไปที่ร้องแต่เรากำลังร้องบทเพลงคริสต์มาสที่บ่งบอกหัวใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เราเฉลิมฉลองและพระองค์เป็นพระเจ้าพระนามเดียวที่เรายกย่องและเทิดทูนพระเจ้าเราขอยกย่องพระนามของพระเยซูคริสต์ขึ้นเหนือสถานที่แห่งนี้แล้วเราขอบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเดียวเหนือจิตวิญญาณของเราเป็นพระเจ้าเดียวเหนือสถานที่อย่างนี้ที่เราจะนมัสการพระองค์พระเจ้าขอจิตวิญญาณเราไปถึงซึ่งเวลานั้นไปถึงซึ่งเวลาที่ดีที่พระเจ้ากำลังบอกว่าเรากำลังมอบสิ่งดีสำหรับเจ้าพระเจ้าเราขอรับเอาคำนี้สำหรับชีวิตของเราในเช้าวันนี้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมอบสิ่งดีไว้สำหรับชีวิตของเราเสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรอยู่กับเราพี่น้องอธิษฐานสิครับว่าวันนี้ท่านปรารถนาที่ท่านจะให้หัวใจของท่านรับสิ่งใดจากพระองค์ของขวัญที่ดีที่สุดคือความรอดที่เราได้รับจากพระองค์บอกพระเจ้าด้วยหัวใจของท่านว่าเราขอน้อมรับความรอดจากพระเยซูคริสต์เราขอน้อมรับความรอดจากการที่พระเยซูคริสต์ได้มาประสูติเพื่อเราและพระองค์เลือกที่จะวายพระชนเพื่อเราพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอเป็นคนนั้นที่เราน้อมรับสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือของขวัญประเสริฐที่พระเจ้ากำลังหยิบยื่นให้กับเราของขวัญประเสริฐที่แม้เราไม่สมควรได้รับแต่พระหัวใจที่เราปรารถนาพระองค์หัวใจที่เรากระหายหาพระองค์และหัวใจเราร้องเรียกพระองค์นี่คือการเรียกเอาของขวัญที่ดีที่สุดนั้นสำหรับจิตวิญญาณของเราพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอเป็นแบบนั้นพระองค์เจ้าและเช้านี้เราจะนมัสการพระองค์เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราพี่น้องบอกจิตวิญญาณของท่านว่าข้าพเจ้าจะนมัสการพระองค์ด้วยสุดหัวใจของข้าพเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะโห่ร้องบทเพลงใหม่แด่พระเจ้าเสมอพระเจ้าเราเป็นคนนั้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องชวนคนข้างมานมัสการด้วยกันนะครับชวนคนข้างมาปลดปล่อยบทเพลงใหม่แด่พระเจ้าด้วยกันว่าพระเยซูจะเกิดที่ไหน
แล้วก็เตรียมของขวัญเตรียมของขับของขวัญล้ำค่าในสมัยนั้นทองคำกำยานมดยอบเพื่อที่จะไปเฝ้าพระเยซูเราพวกเราเอาของขวัญเข้ามาเอาสิ่งมีค่าคือตัวเราพระองค์มองเราว่ามีคุณค่าเราเอาตัวของเราเอาใจของเราเข้ามาหาพระเยซูนึกถึงคืนวันนั้นที่เขาไปตามหาพระเยซูว่าพระเยซูจะเกิดที่ไหนคะแล้วก็พวกเราจะเข้าไปหาพระเยซูแบบนั้นนะคะของพวกเราผู้ที่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ที่ได้สรรเสริญพระเจ้าวันนี้พวกเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีนะคะบอกคนข้างๆว่า Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสขอความหวังใจของพระเจ้าความหวังใจของพระเยซูเป็นของพวกเราทุกคนและทุกๆคนบนโลกใบนี้อาเมนอาเมน
ซูเป็นพระเจ้าของเราอาเมนพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของเราและทรงเป็นผู้เดียวที่เราจะยกพระนามของพระองค์ขึ้นสูงที่สุดเป็นพระนามเดียวที่เราจะเทิดทูนสุดดวงใจของเราและทั้งหมดที่เรามีเป็นของพระองค์
พระชายงดงามพระนามเหนือนามทั้งปวงอยู่เหนือโลกานามอาสาจันพระชายNa
Thank you.
น้อมกราบลงที่พระบาทก้มกราบลงที่พระบาทและข้าจะนมัสการพระองค์ทรงให้เพื่อเราที่ไม้กางเขนนั้นทรงพี่พระชนความรักยิ่งใหญ่มอบให้แก่เราทรงเป็นพระเจ้าทรงฟื้นพระชนนับดาวเธอทูลนิรันดร์พระเจ้ารับคำสรรเสริญผู้ไทยโลกาผมจอมราชาทรงเป็นพระเจ้าชาวพุทธมอบทั้งหมดให้กับพระองค์ด้วยกันพระองค์ทรงให้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและให้เราเข้าใจชื่อนี้เข้าใจพระนามนี้เพราะไม่ว่าสิ่งใดถูกรวบรวมอยู่แล้วในนามเดียวคือพระเยซูคริสต์คริสต์มาสคือการที่พระเยซูมาประสูติเพื่อเราและประสูติโดยนามเดียวเพื่อเราพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งเพื่อเราพระองค์ให้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เพื่อเราวันนี้ให้เราจดจ่อเข้าไปที่กางเขนของพระองค์จดจ่อเข้าไปที่พระนามของพระองค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับกางเขนนั้นพระองค์ไม่ได้ถูกวายพระชนและถูกตรึงที่กางเขนเพราะพระองค์มีความผิดใดๆแต่พระนามของพระองค์ถูกตรึงเท่ากับกางเขนนั้นเพื่อจะกำจัดทุกอย่างออกจากชีวิตของเราเพราะทุกอย่างนั้นถูกสร้างไว้เพื่อเราพระนามของพระเยซูจึงเป็นนามเดียวที่เราเองนั้นจะจดจ่อและคาดหวังเสมอว่าเมื่อเราเชื่อในนามขององค์พระเยซูคริสต์จะไม่มีสิ่งใดถูกพลากไปจากเราให้เราจดจ่อที่พระนามพระเยซูแล้วเราบอกว่าเราจะไม่พลาดสิ่งใดในพระองค์พี่น้องคริสต์มาสวันนี้คริสต์มาสปีนี้เทศกาลนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงเทศกาลที่เราเองนั้นมองถึงอดีตแต่วันนี้พระเจ้ากำลังมาหนุนใจเราว่าเทศกาลคริสต์มาสนี้จะเป็นเทศกาลที่ทำให้สายตาเราจดจ่อมองไปที่อนาคตร่วมกับพระองค์พี่น้องมองให้ไปมองไปไกลๆมองไปให้เห็นพระเจ้ามองไปให้เห็นพระนามของพระองค์ที่เด่นอยู่ตรงหน้าของเราแล้วเราจะเห็นว่าพระองค์จัดเตรียมสิ่งใดไว้สำหรับเรา
ยซูคริสต์เป็นพระเจ้านั้นที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งดีสำหรับชีวิตของเราใช่พระองค์ไม่ต้องจดจ่อเข้าไปทรงให้ทุกสิ่งจดจ่อเข้าไปที่พระนามขององค์พระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนั้นทรงพี่พระชนความรักยิ่งใหญ่มอบให้กับเรามอบให้แก่เราทรงเป็นพระชาทรงเป็นพระชนรักการเธอทุกต้องร้องบทเพลงนี้ชวนนี้รักพระเจ้ารับคำสรรเสริญผู้ไทยอัศจรรย์